ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาที่ช่วงที่แล้วนั้นเราได้นำไข่ออมเล็ตเทลงไปในกระทะเพื่อให้เซตตัวจะมีขั้นตอนต่อไปอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอ๊ะความจริงมันคิดดีแท้ไม่ใช่หรออ้าวเหรอดูนี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอดูหน้าเศร้าเล่าความเท็จเออทำไมอะเท็ดดี้ปกติเราถนัดสครัมเบิลเอ็กมากกว่าอ๋อหรอก็เป็นอาหารเช้าเหมือนกันนะก็ตรงโจทย์อยู่นะแล้วยังไงอะก็ถ้าอันนี้ไม่ไหวก็สครัมเบิลไหมล่ะได้แล้วมาแล้วนะครับอันนี้ก็พยายามพลิกในส่วนที่เขาโดนความร้อนขึ้นมาเนาะใช่ค่ะเราก็จะพยายามเอียงเขาแบบนี้เขาก็จะเป็นทรงรักบี้ใช่ครับรักบี้เสียดายน้องนะครับนั่นมันรักพี่เสียดายน้องครับคุณเท็ดดี้เธอเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมุกแคล้วๆซะจริงนะครับคุณเท็ดดี้เนี่ยเอาละครับค่อยๆเนาะไม่เป็นไรอันนี้เป็นอีซี่นะง่ายที่สุดเลยคือค่อยๆพลิกเขาอย่างเงี้ยเอาพายพลิกเขาเข้าไปปึ๊บใจเย็นขั้นตอนนี้ก็ใจเย็นๆนะครับค่อยพลิกจนไข่ออมเล็ตนั้นสวยงามถ้าใจร้อนเดี๋ยวไข่ออมเล็ตจะเละเอามันจะไม่สวยครับเนื้อก็ดูใช้ได้นะโอเคอ่ะเป็นลักบี้แล้วพอสุกได้ที่แล้วก็ยกลงจากเตาแล้วก็เสิร์ฟลงในจานได้เลยครับว้าวขอเช็ดจานหน่อยนึงเดคอเรทหน่อยฮะแล้วก็เช็ดตกแต่งจานให้เรียบร้อยซะหน่อยเพื่อความน่ารับประทานแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดผักลงไปก่อนอันนี้เห็ดแชมปิญองเอามาโซเต้เอามาผัดจากนั้นก็นำซอเต้มะเขือเปราะแล้วก็ซอเต้เห็ดเสิร์ฟลงจานครับเอาล่ะหลังจากวางเห็ดกับมะเขือแล้วอุ๊ยๆโอ้โหคุณอะไรครับเนี่ยขอโทษเราจะวางเบคอนลงไปคือเมื่อกี้เผลอพลาดทั้งเลยเกือบวางขนมปังไปเพิ่มด้วยความที่เป็นคนติดคาร์โบไฮเดรตมากเก็บไว้มื้ออื่นมื้อนี้เราเน้นคีโตโอเคซอสกะทิซอสกะทิของเราเนี่ยนะเป็นกะทิก็อัมพวาแบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเอาไปเคี่ยวนะทำคล้ายๆกับหน้ากะทิใช่แล้วปึ๊บใส่ข้างหนึ่งเพราะเท็ดดี้ชอบบ่นเราว่าเนาะโอเคครับน่ากินนะฮะดูมีความเป็นแบบฝรั่งแต่แบบตกแต่งแบบไทยๆนะใช่ก็แบบมีแบบมีพริกแบบนี้นะแล้วรสชาติเขียวหวานด้วยชะดาเรียบร้อยแล้วอันนี้แค่เบรกฟาสต์นะฮะคีโตเบรกฟาสต์ของเราแต่ว่าเรายังมีเครื่องดื่มยามเช้าด้วยทำง่ายมากๆเราเชื่อว่าตอนนี้หลายคนแบบจะไปร้านคาเฟ่ก็แบบยังลังเลใจเนาะใช่เราเชื่อว่าเนี่ยมีคนมีสกิลอีกหลายคนเลยเกิดขึ้นมาจากการอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเรามาทำเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆทานกันจากนั้นเนี่ยนะคะเพื่อความง่ายเราจะใส่โซดาลงไปก่อนแล้วเราค่อยเติมน้ำแข็งโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะคนเทคนิคนี้เนี่ยจะทำให้เวลาเราเทกาแฟเสร็จแล้วฟองไม่ฟึบขึ้นมาอ๋อคุณเข้าใจที่เราอธิบายยังแค่ทำแค่นี้คุณยังมีเทคนิคเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วจะทำให้มันเกิดเลเยอร์ของกาแฟด้วยเพราะว่าข้างล่างมันหวานกว่าออความหนาแน่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณใส่น้ำแข็งลงไปคุณเติมโซดาปุ๊บโซดาลอยอยู่บนน้ำแข็งเมื่อไหร่อ่ะคุณเทกาแฟปุ๊บกาแฟจะแบบทะลุแก้วออกมาเลยวันนี้เรามีเมนูหลนมันกุ้งจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยบางสันคอหมูบดหยาบและเนื้อกุ้งสับหยาบคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนผสมจนส่วนผสมเดือดใส่มันกุ้งรอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันตามด้วยพริกชี้ฟ้า3สีและใบมะกรูดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักหลนมันกุ้งใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดและข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะWa-w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 a-
traditional เผาเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนที่คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ